่งแค่ฟันเนี่ยวานแข่งสวายมากนี่ตัวใหญ่นั้นเลยสายโบโบ้นั้นเลยนี่มีแต่สายรุ่นนี้กันเลยนะบ่อปนินบ่อพี่เก่งก็เมื่อวานเป็นไนท์วันศุกร์ของบ่อเจ้าซันใช่ไหมก็ระหว่างล้อแข่งเนี่ยผมก็จะเอาคันสปิวอะไปตกปนินฆ่าเวลาเนี่ยมีแต่สายนี้กันเลยดูเดี๋ยวเรามาชั่งกันมาดูดิว่ามันน้ำหนักมันกี่โลนี่ตัวนี้กี่โลโอ้โหโลนึงพอดีเลยดูดิตัวนี้โลนึงอันเนี้ยมันจะเป็นไซส์ปกติเลยนะเนี่ยไซส์ปกติของบ่อพี่เก่งเลยส่วนพี่เก่งคร่าวๆว่าแกน่าจะเปิดเหมามั้งเหมาเร็วๆเนี่ยมั้งปนินมีแต่ไซส์นี้กันเลยนะเนี่ยอันนี้ตัวนี้โลนึงตัวนี้กิโลเนี่ยกี่ขีดเนี่ยตัวนี้9 ขีดเนี่ยมีแต่ไซส์โบงกันเลยเดี๋ยวผมจะทำการเผาปนินทำเมี่ยงวันนี้อันนี้ผมตกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะตกประมาณชั่วโมงจะได้ประมาณขนาดนี้แต่อันนี้ผมขออนุญาตพี่เก่งนะพี่เก่งบอกให้ตกให้ดูหน่อยนี่ผมก็ตกขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้แหละมีอันนี้เขาเรียกปลาแล้วอันนี้น่าจะเป็นนวลจันทร์นะนวลจันทร์นี้ก็น่าจะลาบแหละเนี่ยถ้าใครอยากจะให้พี่เก่งเปิดเหมานะลองทักไปถามแกดูได้นะปนินไซส์นี้งั้นเลยตัวนี้โลนึงใช่ไหมไซส์ที่ผมเคยตกได้ใหญ่สุดโล8นะแต่เนื้อไม่เหนียวนะเนื้อแน่นเนื้อหวานเหมือนปลาตลาดเลยเนี่ยอันนี้พวกไซส์ลูกกระจกไซส์ลูกกระจอกนั้นเลยส่วนใครที่ไปแข่งบ่อเจ้าซันนะแล้วอยากไปลองดูนะว่าปนินน่ะบ่อเก่งไฟโบจริงไหมไปเร็วๆหน่อยสักประมาณถึงบ่อประมาณสัก4 โมงนั่นแหละไปนั่งไม้ตายอันนี้ผมตกไม้ตายนะแล้วก็เทคนิคดีๆก็จากพี่ออสบุญเดชสอนเทคนิคมาเดี๋ยววันศุกร์หน้าเดี๋ยวผมจะไปลองแต่ปลากินไวมากเลยนะพอปลานินมันเข้าเป็นฝูงแล้วหย่อนลงไปเดี๋ยวกินเลยนี่ถ้าใครอยากลองไว้วันศุกร์ไปเจอกันได้ที่บ่อเจ้าซันสระบุรีบ้านหมอนี่ไซโบไซโบมาเลยนะตัวใหญ่นะตัวนี้โลนึงแต่ทีนี้ผมจะทำการเอาขี้กับไส้มันออกนี่หลังจากล้างปลาเสร็จนะทำปลาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาหมักเกลือนี่ก่อนหมักปุ๊บใส่ตะไคร้ด้วยเดี๋ยวมีเชฟก่อนเข้าไป
ก็ความหอมเหลือเหลือเลยหลังจากที่เราหมักไว้ประมาณ5นาทีแล้วนะแช่ไว้ประมาณ5นาทีเกลือมันก็เกาะเนื้อปลาตัวปลาเสร็จแล้วก็ลงเตาเผาได้เลยมาจากรอระหว่างรอปลาสุกเราก็มาทำน้ำจิ้มกันก่อนกระเทียมพริกแกงจินดาหรือว่าเผ็ดมะลุกไม่เอาฮะไม่เอาไม่ต้องเผ็ดมากนะใช่แค่นี้พอไหมเนี่ยพอพอไหมพอแล้วมาใส่หน่อยนึงก็นี่ราดนี่ไปเกลือนิดนึงเดี๋ยวมันจะเค็มเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวมันจะเค็มตาลหวานหน่อยไหมได้กลมกล่อมหวานมากไม่ดีเปลือกน้ำตาลน้ำปลาใส่ผงนัวใส่ไม่ต้องเยอะใส่เยอะปลามาแล้วใส่เลยอุ้ยใส่มากไม่ได้เดี๋ยวจะเค็มน้ำซุปต้มสุกใส่เข้าไปที่เหลือปิดฝาแค่นี้น้ำจิ้มเราก็เสร็จแล้วที่เหลือรอปลาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันหลังจากที่เผาไปครึ่งชั่วโมงก็น่าจะสุกแล้วแหละนี่เดี๋ยวเราก็จะจานนี่เป็นไงไปกินกันมาเสร็จแล้วนี่ตัวนี้นะตัวนี้จะตัวละตัวนี้น่าจะเป็นตัวโลแหละที่ผมเอามาเผานะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปิดหนังดูนะโอ้โหนี่ตะเก่งดูอุ้ยนี่เนื้อขาวจั่วเลยควันหอมๆเลยรู้จักว่าควันหอมนี่เนื้อเลยโอ้นี่ควันขโมงโฉงเฉงหรือว่าแถวบ้านยะทวดเขาเรียกว่าควันหอมหอมลูกแปลว่าอะไรก็ควันขโมงโฉงเฉงแหละควันหอมหอมนี่ก่อนจะชิมนะนี่มันก็จะมีนี่ดูเลยนี่ตะเก่งดูนะนี่ปานินแกเนี่ยโอ้ยนี่มีน้ำจิ้มจริงผมว่านี่นะนี่ผมก็จะใส่กระเทียมพริกแดงจินดาน้ำกระเทียมดองน้ำตาลน้ำปลาเกลือแล้วก็โขลกเข้ากันนี่จีนเส้นเล็กๆมันเหนียวนุ่มผักนี่โหหลายอย่างเลยนี่ใครอยากกินนะลองไปทำดูนะนี่ก่อนชิมพ่อขอกินยาก่อนลูกเนี่ยซื้อมาไว้ดองยาไอ้เหี้ยยาก็ไม่มากินจนหมดอยู่แล้วจะมาดองยาแก้ปวดขาหน่อยเพื่อสุขภาพจะพ่อขอกินยาแป๊บนึงลูกอ่อนทองบวบเลยว่ะมันแปลว่าอะไร
ก็หมายถึงร้อนท้องแบบร้อนท้องวูบๆป่ะลูกโอเคยังโอเคลองชิมเนื้อปลาดูก่อนนี่เอาเนื้อปลาเปล่าๆนะสดๆก่อนนะไม่ต้องจิ้มเลยเนื้อนุ่มดีนะหวานนุ่มดีไม่มีกลิ่นสาบอ่ะนี่แล้วครับนี่เลยจีนสักหน่อยร้อนเลยเนื้อปลาครับจิ้มเลยใส่ไปอะไรเลยลุยเลือกเลยก็เก่งแล้วเดี๋ยวจริงเงินปลานิลไซโลเนื้อฟูนุ่มอร่อยมากเดี๋ยวสุกแล้วก็เก่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตกให้แต่จะให้แกมาทำกินอย่างเงี้ยเนื้อมันหวานมากเลยเนื้อใส่เข้าไปจีนนิดหน่อยจิ้มลาดเข้าไปไปลุยสุดเดี๋ยวเจอกันมันสุก